าทแล้วนะคะก็เขาเปิดตามปกติค่ะเมื่อกี้ไปที่บ่อพานล้างเนื้อมาก็เขาปิดนะคะเราก็เลยมาแค่ที่พระพุทธบาทค่ะมีคนมาเที่ยวอยู่บ้างมีชาวต่างชาติด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพระพุทธบาทข้างบนนะคะในบนดกเมื่อที่สวยๆเมื่อสักครู่นะคะตอนมาถึงก็สแกนเหมือนเวลาไปที่ห้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นี่แล้วก็ลงชื่อนะคะพระบาทนี้นะคะก็เชื่อกันว่าพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑปน้อยอันมีพระมณฑปใหญ่สวมครอบไว้อีกชั้นหนึ่งพระมณฑปน้อยที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมแต่เดิมมีทองคำหุ้มอยู่ต่อมาได้ถูกพวกจีนที่อาสาต่อสู้กับพม่าลอกเอาทองคำไปแล้วยังเผาพระมณฑปด้วยต่อมารัชกาลที่1ได้ทรงปฏิสังขรณ์เมื่อพ.ศ. 2330และได้รับการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4การค้นพบรอยพระพุทธบาทเกิดขึ้นเมื่อคณะสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏลังกาทวีปขณะนั้นพระสงฆ์ที่ลังกาทวีปได้ทำการตรวจสอบรอยพระพุทธบาททั้งหมดของพระพุทธเจ้าและพบว่าที่กรุงศรีอยุธยาบนยอดเขาสุวรรณบรรพตก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่เช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบความจากคณะสงฆ์จึงได้แจ้งไปยังหัวเมืองต่างๆให้ประชาชนเที่ยวค้นหารอยพระพุทธบาทให้จงได้เมืองสระบุรีจึงได้แจ้งมาทางอยุธยาว่าในพานบุญได้พบร่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ำอยู่บนไหล่เขาในพานได้เคยตักมาดื่มและรูปกายทำให้กราบเกลื่อนหายไปเมื่อพระเจ้าทรงทำได้ทรงทราบก็เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและเชื่อว่ารอยนั้นคือรอยพระพุทธบาทซึ่งสถิตอยู่เหนือยอดเขาสุวรรณบรรพตตามที่ภิกษุลังกาได้แจ้งมาตามคติของลังกาเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ด้วยพระองค์เองรอยพระพุทธบาทมีความสำคัญเทียบเท่ากับสังเวชนียสถานทั้ง4อันเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานรอยพระพุทธบาทซึ่งอ้างกันว่าเป็นรอยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเหยียบไว้ด้วยพระองค์เองมีอยู่ทั้งหมด5แห่งตามตำนานก็คือ 1. เขาสุวรรณมาริกอยู่ที่ประเทศศรีลังกา 2. เขาสุมนกูฏอยู่ที่ศรีลังกา 3. อยู่ที่เมืองโยนกประเทศไทย4. อยู่ที่หาดทรายริมน้ำนัมมะทานทีประเทศอินเดียและ 5. อยู่ที่เขาสุวรรณบรรพตที่ประเทศไทยอันเป็นรอยพุทธบาทที่ได้ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนี้เองพระพุทธบาทสระบุรีถือเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงแล้วก็เสด็จไปนมัสการตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์บันไดนาค 5 เสียน 3 สายสร้างในสมัยรัชกาลที่1 นะคะแต่เดิมมีแค่2 สายบันไดนี้จะเป็นบันไดสำหรับขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทของกษัตริย์และพระราชวงศ์ค่ะซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์หลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมได้ทรงค้นพบรอยพระพุทธบาทของเดิมมีแค่2 สายต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้เพิ่มสร้างขึ้นอีก1 สายรวมเป็น3 สายพร้อมทั้งหล่อเสียนหน้าเพิ่มเติมค่ะบันไดนาค 3 สายเปรียบเสมือนบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงยังมีบันไดอยู่ด้านหลังอีกบันไดสำหรับเจ้านายฝ่ายในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะส
ศาลานี้คือศาลาเปื้องเครื่องนะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาสำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายเข้าไปเปลี่ยนเครื่องทรงในศาลาก่อนที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทภายในศาลาจะมีม่านปักวันทองสำหรับบังตาเวลาเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วแต่เราทราบเรื่องม่านปักนี้จากบันทึกคำให้การของขุนโขนที่ได้บันทึกเอาไว้ในสมัยรัชกาลที่1หลังจากพระเจ้าทรงธรรมได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทนะคะการเสด็จมาที่นี่ก็ต้องเสด็จมาทางเรือจากท่าเทียบเรือพระราชวังหลวงหรือท่าวาสุกีไปตามแม่น้ำป่าสักจนมาถึงท่าเจ้าสนุกซึ่งที่นั่นท่านก็ทรงได้สร้างตำหนักสำหรับพักแรมชื่อว่าพระตำหนักท่าเจ้าสนุกจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นช้างเพื่อดำเนินต่อมายังพระพุทธบาทสมัยนั้นเส้นทางลำบากต้องผ่านป่ารกทึบจึงทรงโปรดให้ฝรั่งสองกล้องตัดถนนจากท่าเรือมาจนถึงรอยพระพุทธบาทถนนนั้นเรียกกันว่าถนนฝรั่งสองกล้องฝรั่งในที่นี้ก็คือฝรั่งชาวฮอลันดาที่มารับราชการในสมัยพระองค์ในยุคหลังการเดินทางมาพระพุทธบาทสระบุรีมีความสะดวกมากขึ้นนะคะศาลาเปื้องเครื่องจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไปอัมมะตะอะตะปะมะตะนัมมัยยะตะระณะปะเทมะปะเดินเข้าไปมาที่ที่ที่จะทำสถานแห่งพระพุทธบาทแต่วันนี้น่าจะปิดค่ะหัวตาปันเตเป็นตาเปียเปียเปียวันนี้ปิดนะคะมันปะ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 ที่จะออกบันไดยายเหมือนบันไดอีกบันไดก่อนจะกลับมาขึ้นมาดูบันไดอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปที่รอยพระพุทธบาทเป็นบันไดที่อยู่ด้านหลังสำหรับเจ้านายฝ่ายในใช้เป็นเส้นทางขึ้นไปนะคะบันไดนี้เรียกว่าบันไดยายเหมือนเดินขึ้นมาก็จะไปพบกับมณฑปทางเข้าพระพุทธบาทอีกด้านหนึ่งนะคะการค้นพบรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าทรงธรรมนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในงานเด่นของพระองค์เลยค่ะซึ่งพระองค์มีความเด่นในเรื่องของงานด้านพุทธศาสนาเนื่องจากทรงเป็นนักปราชญ์และมีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากยังทรงโปรดให้คัดลอกพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวนมากนะคะเพื่อแจกให้กับประชาชนและเจ้านายการค้นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยของพระองค์ทำให้ศาสนาพุทธเป็นที่รู้จักและนับถืออย่างกว้างขวางมากมาจนถึงปัจจุบันและเพราะเหตุในการทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นอย่างมากในสมัยพระองค์ประชาชนจึงถวายพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าทรงธรรมวันนี้เราชมรอยพระพุทธบาทกันเพียงเท่านี้นะคะยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมของรอยพระพุทธบาทเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของพระเจ้าทรงธรรมอยู่ในลิงก์ด้านล่างค่ะสนใจเข้าไปอ่านกันได้เพิ่มเติมนะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ